เรื่องที่เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังดำเนินการเพื่อจะติดตามจับกลุ่มแหม่มโพดำในข้อหานำความเท็จเข้าในระบบคอมพิวเตอร์ความเท็จก็คือเอาเรื่องหน้ากากอนามัย200ล้านชิ้นเข้าไปสวัสดีครับท่านพี่น้องที่เคารพครับวันนี้ต้องขอพูดเรื่องที่กำลังเฉาโฉกและขอแสดงความคิดเห็นเสริมเข้าไปว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นสองเรื่องเนี่ยผมมองว่าเป็นเรื่องเดียวกันเป็นกระบวนการที่จะทำลายความน่าเชื่อถือของการตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลจากภาคประชาชนเรื่องที่หนึ่งก็คือเรื่องที่เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังดำเนินการเพื่อจะติดตามจับกลุ่มแหม่มโพดำในข้อหานำความเท็จเข้าในระบบคอมพิวเตอร์ความเท็จก็คือเอาเรื่องหน้ากากอนามัย200ล้านชิ้นเข้าไปเป็นเบาะแสที่จะจับกลุ่มคนกักตุนหน้ากากแต่เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจไปจับกลุ่มแก๊งขบวนการกักตุนหน้ากากเจ้าหน้าที่ตำรวจก็รวบรวมจำนวนหน้ากากที่แก๊งนี้ขายซึ่งก็เป็นเรื่องที่เจ้าหน้าที่ตำรวจรวบรวมพยานหลักฐานมานะครับว่ามีเพียง 600,000 กว่าชิ้นไม่ได้มี200ล้านชิ้นเหมือนที่แหม่มโพดำเอามาเปิดเผยจึงถือว่าแหม่มโพดำกระทำการเอาข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ถ้ายึดถือตรรกะอย่างนี้ผมว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจใช้ดุลพินิจที่ไร้เหตุผลเพราะเจตนาที่เพจแหม่มโพดำแสดงไปนั้นเป็นเจตนาที่สร้างให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะนั่นคือชี้เบาะแสผู้กระทำความผิดผู้กักตุนหน้ากากที่ประชาชนกำลังเดือดร้อนไม่มีหน้ากากอนามัยใช้มีคนกลุ่มหนึ่งไปโพสต์วิดีโอคลิปลงใน Facebook บอกตัวเองมีหน้ากากอนามัย200ล้านชิ้นใครจะซื้อให้มาซื้อนี่เป็นการชี้เบาะแสซึ่งการเปิดเผยของแหม่มโพดำนั้นก็เป็นเจตนาปกป้องผลประโยชน์สาธารณะไม่ได้มีเจตนากระทำความผิดในการเอาข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์เพราะแหม่มโพดำจะรู้ได้ไงว่ามันมีหน้ากากอนามัย200ล้านชิ้นหรือไม่เพราะไอ้นั่นมันบอกว่ามีแล้วแหม่มโพดำก็ไม่ได้ไปร่วมกับเขาจึงไม่รู้ว่ามีไม่มีนี่กรณีที่1กรณีที่2ซึ่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้ดำเนินการฟ้องร้องทนายอัจฉริยะซึ่งเป็นผู้ไปเปิดเผยไปหาข้อมูลไปแฉว่ามีนักการเมืองมีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่มีที่ปรึกษารัฐมนตรีได้ผลประโยชน์จากการกักตุนหน้ากากอนามัยหรือได้ผลประโยชน์จากการแอบอนุญาตให้ส่งออกหน้ากากอนามัยไปต่างประเทศสำแดงอันเป็นเท็จก็ตามที่ทนายอัจฉริยะได้เปิดเผยต่อสาธารณชนในเรื่องนี้นะครับทางการเมืองเนี่ยถือว่ารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้รับความเสียหายทางการเมืองมากเนื่องจากตนเองนั้นควบคุมกำกับดูแลกระทรวงพาณิชย์และมีหน้าที่ดูแลกรมการค้าภายในและดูแลเรื่องหน้ากากอนามัยแต่วิธีการที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ใช้กฎหมายในการฟ้องดำเนินคดีในอัจฉริยะนั้นผมมองว่าไม่สามารถที่จะเรียกคืนความเชื่อมั่นความเชื่อถือที่ประชาชนจะกลับคืนมาให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีพาณิชย์เลยนะครับกับที่จะทำให้ประชาชนเครือบแคลงสงสัยพูดง่ายๆหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ลงมาทะเลาะกับทนายอัจฉริยะเนี่ยได้ไม่คุ้มเสียไม่คุ้มทางการเมืองวิธีการแก้ไขปัญหาเนื่องจากทนายอัจฉริยะนี่ทำประโยชน์ต่อสาธารณะก็คือไปเปิดเผยแล้วว่ามีการทุจริตคอร์รัปชันมีการหากินกับหน้ากากอนามัยมีการหากินกับเจลแอลกอฮอล์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ควรจะตั้งคณะทำงานแล้วเอาข้อมูลของนายอัจฉริยะไปสืบสวนข้อเท็จจริงอย่างรวดเร็วหาผู้กระทำความผิดตามที่นายอัจฉริยะได้แจ้งมานี่เอามาลงโทษให้ได้นี่ต่างหากคือวิธีการแก้ไขที่ถูกต้องยิ่งฟ้องยิ่งเสียหายยิ่งไม่น่าเชื่อถือวันนี้ขอลาท่านที่ครบทั้งหลายไปเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ ในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวแผ่นดินของเรานั้นมีแต่ความสุขใจพระบารมีที่แสนยิ่งใหญ่หล่อล้อมรวมใจให้ไทยเป็นหนึ่งเดียวกันองค์พระราชาที่ฟ้ากำหนดทรงโปรดเมตตาให้ปวงประชาอุ่นใจเมื่อถึงเวลาที่ฟ้าตั้งใจพวกเราชาวไทยพร้อมใจถวายพระพรมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีของแผ่นดินขอพระองค์ทรงพระเจริญมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีคู่แผ่นดินสีกรุงรัตนโกสินทร์ถิ่นเจริญองค์พระราชามหาวชิราลงกรท่านทรงอาทรให้ลูกหลานไทยปลอดภัยร่มเย็นพระบารมีศาสีงามเด่นเพราะท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทยมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีของแผ่นดินขอพระองค์ทรงพระเจริญมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีคู่แผ่นดินสีกรุงรัตนโกสินทร์ถิ่นเจริญองค์พระราชามหาวชิราลงกรท่านทรงอาทรให้ลูกหลานไทยปลอดภัยร่มเย็นพระบารมีศาสีงามเด่นพระท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทยพระท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทยพระท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทย